เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับก็คงอยากจะถูกหวยนะครับอย่างชายคนนี้ครับหนุ่มมหาเฮงนะฮะถูกหวยตั้ง78ใบข่าวนี้เกี่ยวกับหวยกับดวงนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องหวยเรื่องดวงควรจะดูข่าวนี้เป็นพิเศษเลยครับมาดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Reading New อ่านข่าววันนี้นะครับขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าน้ำมนต์กลางหาวนะครับลือศรีเนนบันดาลโชคหนุ่มมหาเฮงนะครับถูกหวยตั้ง78ใบครับท่านผู้ชมซึ่งได้ทำการหอบเงาะ200กิโลเนี่ยไปแก้บนครับก็มาดูเนื้อหาข่าวกันเนาะก่อนนี้นะครับผมน้ำมนต์กลางหาวนะฮะก็เรียกได้ว่าลือศรีเนนบันดาลโชคนะครับผมก็ในวันที่25พฤษภาคมนะครับที่อารามสอนนะครับลือศรีเนนริมถนนสายบางปะอินเนี่ยถึงบางบัวทองนะครับผมก็มีพ่อปู่นะครับผมเรียกได้ว่าพ่อปู่พรหมเมธนะฮะที่ได้ให้โชคจนมีการถูกรางวัลรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2562หมายเลข71ที่ถูกเลขท้าย2ตัวจำนวน78ใบรวมเป็นเงิน 156,000 บาทนะครับซึ่งคนที่ถูกนะครับก็คือนายบารมีทองนพคุณอายุ37ปีนะครับจากนั้นเขาก็ได้นำเงาะนะครับผม200กิโลไปแก้บนนั่นเองครับก็นายบารมีนะครับกล่าวว่าเนื่องจากเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับตนได้มาดูพิธีน้ำมนต์กลางหาวช่วงที่ฝนตกตนก็ได้ออกมาดูขันน้ำมนต์ก็เห็นเป็นเลข71จึงตะเวนหาซื้อเลข71มาได้78ใบครับจะเป็นเงินกี่บาทเนี่ยซื้อตั้ง78ใบซึ่งผลสลากกินแบ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะฮะตนถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวตรงครับท่านผู้ชมครับเขาก็ได้บอกว่าเขารู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะว่าเพราะปกติเนี่ยจะถูกแค่5ถึง10ใบปกติถูก5ถึง10ใบส่วนหนึ่งเนี่ยจะตั้งใจมามอบให้ลือศรีเนนเพื่อร่วมสร้างวิหารหลวงปู่ลือศรีพรหมเมธและแบ่งให้โครงการทุนการศึกษาของลือศรีเนนและนำมาซื้อเงาะพันโรงเรียนจากจังหวัดตราด200กิโลกรัมเพื่อนำมาถวายพ่อปู่ลือศรีพรหมเมธนายบารมีเก่าเป็นไงกันบ้างครับก็เรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจบุญมากเลยนะนี่ฮะก็นอกจากที่เขาจะถูกแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปแบ่งสร้างโครงการทุนศึกษาของลือศรีเนนแล้วก็สร้างโรงเรียนไม่ใช่แล้วก็เนี่ยสร้างวิหารครับผมสุดยอดจริงๆครับนับถือครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับงวดนี้ฮะใครที่จะซื้อเลขไหนหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะฮะจะได้บอกกันเนาะจะได้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับแบ่งกันบ้างฮะโอเควันนี้ผมนักข่าวไซเบอร์ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป The Reading New อ่านข่าวหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ